สวัสดีค่ะเบสดิดาภาค่ะวันนี้นะคะก็มาเติมโคนผมนะคะแล้วก็ทำทรีทเมนต์พร้อมกับตัดด้วยค่ะก็ผมยาวมากๆแล้วนะคะก็ประมาณ3เดือนแล้วไม่ทำก็ต้องมาดูแลหน่อยค่ะวันนี้ก็ทำโดยพี่อิ๋วนะคะช่างอิ๋วนะคะเป็นช่างประจำของเบสเองนะคะก็ดูแลอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมหลังจากที่ทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงคะสีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วก็เรามาดูว่าผมจะมีความนุ่มมีวอลลุ่มยังไงนะคะติดตามมาได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเบสทำผมเรียบร้อยนะคะดูสิคะนี่ทำสีนะคะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ตัดด้วยนะคะจะเห็นว่าสั้นลงนะคะพร้อมกับทำทรีทเมนต์นะคะผมมีวอลลุ่มมากนะคะบอกว่าผมแบบฟิลตัวสวยมากชอบสีนี้มากๆค่ะเป็นสีประจำที่เบสทำประต่อเลยแล้วแบบมันทำให้ผมดูแบบสุขภาพดีแล้วก็ดูไม่แห้งเสียด้วยสีนี้สวยมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้สีผมสวยๆแบบนี้แล้วมีวอลลุ่มแบบนี้เนี่ยสามารถมาได้ที่ฟีนิกซ์แอดวันนะคะสยามสแควร์วันนะคะ